สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะก็จะวันนี้จะเข้ามาแวบมาสวัสดีแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะจันทร์ถึงศุกร์จะไม่มีเวลาทำคลิปเลยค่ะทุกคนเพราะว่ายุ่งอยู่กับลูกนะคะต้องสอนลูกนะคะโฮมสคูลเด็กๆที่บ้านกันนะคะก็จ๋าอยากจะเข้ามาพูดคุยกับเพื่อนๆนะคะถามสารทุกข์สุขดิบนะคะว่าทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะที่อเมริกาตามที่เพื่อนๆดูข่าวกันนะคะว่าตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตแล้วก็ยอดผู้ติดเชื้อจากไวรัสนะคะเพิ่มขึ้นทุกวันจนน่ากลัวเลยนะคะซึ่งตอนนี้สถานการณ์นะคะก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็จ๋าก็ทำตามคำสั่งที่เขาออกมานะคะก็อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนนะคะถ้าไม่จำเป็นนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรื่องอาหารการกินจ๋าไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่แล้วนะคะเพราะว่าจ๋าว่าเรื่องอาหารการกินตอนนี้มันเริ่มหาได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้แถวซุปเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านจ๋านะคะเขาจะเอาของมาสต็อกเพิ่มตลอดนะคะเมื่อก่อนเป็นพวกขนมปังนมไข่รวมเป็นพวกน้ำบางทีมันค่อนข้างจะหายากนิดนึงนะคะซึ่งตอนนี้เขาก็เอาของมาสต็อกตลอดนะคะแล้วก็คือเราไปซื้อตอนไหนก็ได้นะคะแล้วก็เป็นพวกกระดาษเช็ดมือหรือว่ากระดาษชำระนะคะก็มีของนะคะแต่ว่าเขายังลิมิตอยู่นะคะก็คือให้ได้แค่คนละ1กล่องนะคะก็ถือว่ายังโอเคนะคะเราก็สามารถที่จะหาซื้อมาได้ก็ตอนนี้นะคะตอนประมาณจันทร์ถึงศุกร์นะคะเพราะว่าสามีจ๋าเขาก็ทำงานที่บ้านด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เขาไปทำงานที่ออฟฟิศนะคะก็ค่อนข้างจะทุลักทุเลนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาสามีจ๋าเขาทำงานที่บ้านเนี่ยเขาก็จะมีประชุมที่ทำงานนะคะแล้วก็ถ้าเขาประชุมแล้วอย่างน้อยเนี่ยครั้งหนึ่งก็ประมาณเป็นชั่วโมงนะคะซึ่งสามีจ๋าถ้าเกิดว่าเขาทำงานเขาจะเป็นคนที่แบบจะโฟกัสแบบคือเขาต้องการแบบเงียบที่สุดนะคะคือไม่ให้มีใครมารบกวนนะคะครึ่งช่วงนั้นนะคะจ๋าต้องพาลูกออกไปข้างนอกนะคะก็คือไปเล่นกันหลังบ้านนะคะจ๋าก็ต้องคิดอะไรสักอย่างแล้วเป็นวิชาอะไรก็ได้นะคะส่วนมากก็เป็นวิชาพละศึกษานะคะจ๋าก็จะให้แบบเด็กๆวิ่งเล่นกันหลังบ้านนะคะแล้วก็มีเป็นวิชาศิลปะนะคะก็ให้เด็กๆใช้ช็อคนะคะวาดระบายสีที่พื้นหลังบ้านนะคะต้องหาอะไรให้เด็กๆทำนะคะถามว่าโฮมสคูลนะคะสอนลูกที่บ้านเป็นยังไงบ้างสำหรับจ๋านะคะซึ่งตอนแรกๆนะคะที่จ๋าที่โรงเรียนทางโรงเรียนบอกมาว่าให้ผู้ปกครองโฮมสคูลก็คือสอนลูกที่บ้านนะคะจ๋าตอนนั้นนะคะจ๋าคิดไปต่างๆนานานะคะเพราะว่าจ๋าไม่เคยโฮมสคูลมาก่อนอะไรประมาณนี้นะคะก็คิดว่าแบบมันต้องยากคือจ๋าต้องทำไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะคะจริงๆแล้วนะคะโฮมสคูลนะคะหลังจากที่ได้ทำมาประมาณ2อาทิตย์นะคะจ๋าว่าทางโรงเรียนเขาก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับเรียนออนไลน์นะคะคือทางโรงเรียนเขาจะส่งอีเมลมาเยอะมากเลยนะคะคือแบบอีเมลนี้ต้องเช็คทุกวันนะคะแล้วก็มีทั้งของน้องจัสมินแล้วก็น้องฟีบี้นะคะก็จะส่งมาเกี่ยวกับตารางเรียนออนไลน์นะคะซึ่งเราก็ต้องเช็คตลอดทุกวันนะคะเพราะว่าจ๋าต้องเช็คแล้วจ๋าจะเอาตัวตารางเรียนนะคะไปใส่ไว้ในตัวปฏิทินนะคะบางทีจ๋าก็จะให้แบบเตือนจ๋าประมาณ15นาทีก่อนที่การเรียนจะเริ่มนะคะเผื่อการลืมไว้นะคะแล้วก็เขาก็จะส่งมาเป็นอย่างอื่นเกี่ยวกับการเรียนอาจจะเป็นแอปเกี่ยวกับการอ่านหนังสือนะคะแล้วก็แอปเกี่ยวกับวิชาอื่นๆนะคะก็คือมีอะไรให้เด็กๆทำนะคะแล้วก็มีเป็นแบบให้เด็กๆทำการบ้านจ๋าว่าช่วยได้เยอะเลยนะคะเหมือนกับว่าเราเรียนไปด้วยเลยนะคะซึ่งหลังจากที่ทำมาได้ประมาณ2อาทิตย์นะคะจ๋าว่าก็ถือว่าโอเคนะคะจ๋าคิดว่าจะทำตามที่จ๋าทำหน้าแล้วก็พยายามทำให้ดีเหมือนกับจ๋าจะมีปัญหาอย่างหนึ่งที่จ๋ามีปัญหาอยู่ตอนนี้สำหรับการออกเสียงนะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษทุกคนมันไม่ได้เป็นภาษาของเรานะทุกคนก็คือแบบบางทีจ๋าการออกเสียงอาจจะมีผิดบ้างแต่ว่าน้องจัสมินนะคะช่วยได้เยอะเลยนะคะเรื่องการอ่านออกเสียงบางทีเวลาจ๋าอ่านหนังสือให้น้องฟีบี้ฟังนะคะเมื่อก่อนนะคะจ๋าจะอ่านแล้วเหมือนกับว่าแบบน้ำเสียงคือแบบการออกเสียงเรามันไม่ถูกต้องนะทุกคนบางทีน้องจักหนึ่งเขาก็จะพูดแทรกขึ้นมาทันทีบอกว่าหมามีเขาไม่ได้อ่านแบบนี้นะคะคือตอนแรกๆก็หน้าแตกนะทุกคนอายลูกเหมือนกันแต่พอเรานึกไปนึกมาแล้วนะคะจ๋าคิดว่ามันก็ดีนะคะเหมือนกับว่าแบบทำให้เราเรียนไปด้วยในตัวว่าคำศัพท์คำนี้นะคะมันไม่ได้ออกเสียงแบบนี้นะคะซึ่งน้องจัสมินช่วยได้เยอะเลยนะคะแล้วก็หลังๆมานะคะถ้าเกิดว่าคำศัพท์อันไหนที่แบบจะรู้เลยว่าจะอ่านออกเสียงไม่ถูกต้องเนี่ยจ๋าก็จะหาในก็คือพิมพ์เข้าไปใน Google Translate เลยนะคะก็คือแบบ
พิมพ์เข้าไปแล้วก็เขาจะมีเป็นแบบพูดให้ฟังคือยังไงแล้วเขาก็คือเขาออกเสียงไงเขาก็ถูกต้องกว่าที่จ๋าออกเสียงอยู่แล้วนะคะจ๋าก็ให้น้องฟีบี้น้องจัสมินฟังตามที่เขาออกเสียงเพราะว่ามันถูกต้องมากกว่านะคะจ๋าก็แก้ไขด้วยสถานการณ์แบบนี้นะคะก็จ๋าว่ามันก็ช่วยได้เยอะเลยนะคะในกรณีที่แบบไปไม่ได้ไปไม่ถูกจริงๆนะคะจ๋าก็ถามสามีนะคะเพราะว่าเขาก็ทำงานอยู่ที่บ้านเกือบตลอดนะคะบางทีจ๋าก็ไม่อยากจะรบกวนเขามากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่จำเป็นก็จะไม่รบกวนสามีนะคะก็เนี่ยค่ะก็เป็นที่เราทำอยู่ตอนนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่หากิจกรรมให้เด็กๆทำนะคะจ๋าว่าน่าจะเป็นเงินทุกบ้านนะคะอันดับแรกเลยเนี่ย iPad เลยนะคะเด็กๆนะคะ iPad เล่นเกมนะคะแล้วก็ทะเลาะกันพยายามจะหากิจกรรมให้เด็กทำนะคะจ๋าส่วนมากตอนเย็นๆก็จะพาเด็กๆไปเล่นหลังบ้านนะคะแล้วก็บางทีก็ให้เด็กๆปั่นจักรยานที่บริเวณหน้าบ้านจ๋าเพราะว่าหน้าบ้านจ๋ามันค่อนข้างจะกว้างนะคะทุกคนคือรถจำเขาจะมากลับรถนะคะแล้วก็จะเป็นแบบวงกลมเป็นบิ๊กลูปใหญ่ๆนะคะน้องจัสมินเขาชอบปั่นจักรยานตรงนั้นนะคะจ๋าก็ให้ลูกปั่นจักรยานนะคะแล้วก็ได้แบบสูดอากาศข้างนอกบ้างนะคะก็ได้ช่วยได้บ้างนะคะโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวจ๋าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่าอีกประมาณครึ่งชั่วโมงน้องจัสมินมีเรียนออนไลน์คณิตศาสตร์นะคะซึ่งจ๋ามีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงนะจ๋าไม่รู้ว่าจ๋ามีเวลาทันทำอาหารกลางวันให้เด็กๆหรือเปล่านะคะก็ตอนที่น้องจัสมินน้องฟีบี้เขาเรียนออนไลน์นะคะจ๋าก็จะนั่งใกล้ๆลูกนะคะเพราะว่าจ๋าก็อยากรู้ว่าเขาเรียนอะไรกันบ้างนะคะก็จ๋าก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะดูแลตัวเองดูแลครอบครัวกันนะคะตอนนี้นะคะก็ขอให้เราผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะทุกคนแล้วก็ขอให้สถานการณ์กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะเราจะได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติกันนะคะทุกคนวันนี้จ๋าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วไว้เจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ